แล้วอึ้งนะครับจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่จังหวัดนครราชสีมาไปดูอุโมงค์ต้นตาลที่ว่ากันว่ายาวที่สุดในโลกครับตามคุณเยาวลักษณ์โบราณบุญไปชมกันเลยครับมาที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะและนี่ก็คือลูกตาล นะคะคุณผู้ชมและที่อยู่รอบๆตัวดิฉันนะคะก็คือต้นตาลค่ะเป็นอุโมงค์ต้นตาลที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าจะให้เที่ยวเองเนี่ยมันก็ยังไงอยู่นะคะดังนั้นหาคนพาเที่ยวดีกว่าค่ะไปค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพนะคะที่จะพาเที่ยวอุโมงค์ต้นตาลแห่งนี้แต่ว่าก่อนที่จะเดินชมถามก่อนเลยว่าความเป็นมาของอุโมงค์ต้นตาลตรงนี้เนี่ยค่ะมายังไงบ้างอุโมงค์ต้นตาลแต่เดิมทีเป็นกรมศิลป์ที่เขาปลูกเพื่อที่จะกันดินสไลด์ลงไปในสาเพงแล้วก็ปลูกเพื่อเป็นร่มเงาให้ชาวบ้านมาทำนาเพราะรอบสาเพงนี่เป็นที่ปลูกผักและทำนาทั่วไปจะปลูกรอบสาเพงเลยชาวบ้านจะพักได้โดยรอบเพื่อกันแดดร้อนจะได้ทำมาอาชีพได้นานหน่อยผ่านมากี่ปีแล้วคะตอนนี้ผ่านมาประมาณ50ปีแล้วครับประมาณ50ปีตอนนี้ต้นตาลสูงใหญ่ครับใบหนาก็มาบรรจบกันคล้ายๆอุโมงค์ครับผมกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวจำนวนต้นตาลทั้งหมดที่นี่มีกี่ต้นคะนายกต้นตาลทั้งหมดที่นี่945ต้น945ต้นประมาณนั้นความยาวทั้งหมดประมาณ 1,500 เมตรเดินก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะก็เหนื่อยแต่ได้บรรยากาศนะอากาศร่มเย็นแล้วก็มีออกซิเจนเยอะหน่อยต้นไม้มันเยอะทั่วโลกไม่มีแบบนี้แหละครับที่นี่ที่เดียวเลยบ้านโพแห่งเดียวเลยโอเคคุณผู้ชมค่ะอุโมงค์ต้นตาลมีที่นี่ที่เดียวนะคะเป็นอุโมงค์ต้นตาลที่ยาวที่สุดในโลกมาเที่ยวกันนะคะคุณผู้ชมเห็นแล้วจะต้องอึ้งแน่นอนค่ะวันนี้มีสาวๆเทศบาลตำบลบ้านโพนุ่งผ้าไทยมาเที่ยวชมและถ่ายรูปอุโมงค์ต้นตาลที่รายล้อมด้วยทุ่งดอกต้อยติ่งกันอย่างสนุกสนานดูแล้วแต่ละคนก็สวยงามมองไปมองมาก็เพลินตาไม่น้อยนะคะแต่แอบเสียดายค่ะที่วันนี้ดิฉันไม่ได้เตรียมผ้าสิ้นมาไม่งั้นก็คงจะสวยงามไม่แพ้กันค่ะต้นตาลมีเยอะขนาดนี้แล้วลูกตาลเนี้ยคะสามารถเก็บทานได้มั้ยคะได้ฮะชาวบ้านเขาจะเก็บไปทำขนมตาลค่ะและกิ่งก้านใบเนี่ยทำไม้กวาดหรือใบไปพับเป็นของเด็กเล่นเป็นนกเป็นอะไรได้ด้วยจะเพิ่มรายได้ทุกคนคือทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากต้นตาลโหนดตรงนี้ได้ได้ครับได้มองขึ้นไปข้างบนมีลูกตาลอยู่เต็มต้นค่ะคุณผู้ชมดิฉันก็รู้สึกว่าอยากจะชิมบ้างแต่ถ้าจะปีนไปเก็บเองก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นวันนี้ก็เลยต้องอดไปตามระเบียบค่ะช่วงหน้าหนาวฝั่งขวามือเราที่เป็นสระเนี่ยค่ะสระเพลงเนี่ยก็จะมีนกอพยพมาใช่ครับเป็นพันตัวหลายพันแล้วจะอยู่ในสระเพื่อจะกินดอกบัวหลวงดอกเม็ดบัวอยู่ในนั้นเยอะนกจะลงมาเยอะเวลาปีนโหนขึ้นมาสวยมากก็เป็นนกอพยพมาจากไซบีเรียเป็นน้ำหน้าหนาวก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงมีนกเยอะแยะให้ชมใช่ครับคุณผู้ชมคะนอกจากวันนี้เราจะได้เจออุโมงค์ต้นตาลสวยๆดอกต้อยติ่งงามๆแล้วยังอึ้งกับอันนี้ด้วยค่ะรังนกค่ะมีไข่นกด้วยสีเขียวฟ้าๆแต่ว่าไม่รู้นะคะว่าเป็นนกอะไรแอบมาไข่ไว้แถวนี้เจอแบบนี้ไม่ควรเก็บกลับบ้านนะคะควรปล่อยให้เขาฟักตัวและเติบโตอยู่ในธรรมชาติในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะดีที่สุดค่ะตลอดแนว2ฝั่งของอุโมงค์ต้นตาลนะคะคล้ายๆกับว่าถูกปูพรมด้วยดอกต้อยติ่งสวยๆแบบนี้นะคะถ้าเป็นต่างประเทศนะคะก็คงจะนึกถึงทุ่งลาเวนเดอร์นะคะแต่ที่นี่ก็เป็นทุ่งดอกต้อยติ่งค่ะดังนั้นนะคะวันนี้ดิฉันก็ขอเป็นแบบว่าสาวน้อยในทุ่งดอกต้อยติ่งสวยๆพร้อมกับเซลฟี่นิดนึงนะคะคุณผู้ชม